ขอต้อนรับเข้าสู่ Nightland ดินแดนอัศวินซ่า Presented by กรุงไทย AXA ประกันชีวิตและนี่คือ Nightland ดินแดนอัศวินซ่าดินแดนที่จะเฟ้นหาเหล่าผู้กล้ามากความสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นคู่เพื่อนซี้คู่รักหรือว่าคู่ครอบครัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขันชิงชัยเกมแอคชั่นสุดมันเพื่อพิชิตเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทและคุณผู้ชมเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการทายผลว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ผ่านทางแฟนเพจของ Nightland ดินแดนอัศวินซ่าและสำหรับวันนี้ครับเป็นวาระพิเศษของคนไทยเป็นวันมหามงคลวันพ่อแห่งชาติขอให้พวกเราทุกคนลุกขึ้นมาทำความดีเพื่อพ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อหลวงไทยขอให้พวกเรารวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพระองค์ท่านครับแล้ววันนี้ครับเรามีอัศวินผู้กล้ามากความสามารถเขาพร้อมอยู่แล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับสวัสดีครับเรียกว่ามากันแบบว่าเต็มที่มีพลังเท่าไหร่ใส่มาเท่านั้นเลยทีเดียวทีมแรกของเราชื่อทีมของคุณคุณชื่อทีมอะไรครับกุ๊กกิ๊บค่ะกุ๊กกริบค่ะคือเป็นไงฮะกรุบกริบนี่น่ารักกรุบกรุบกริบราพันธุ์ใสอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับเออแบ๊วๆนะครับแล้วคุณชื่ออะไรครับหนูหนึ่งค่ะข้างๆคุณก็ชื่ออะไรครับชื่อตายค่ะเพื่อนคุณมีความพิเศษยังไงยิ้มหยินเป็นคนยิ้มสวยฟันนี่ฟันเป็นอาวุธแล้วเพื่อนคุณล่ะครับมีอะไรพิเศษครับความฮาความตลกค่ะดูหน้าเลยค่ะเออเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขมั่นอกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้99ค่ะเอาละครับกับคู่ต่อไปของเราครับชื่อทีมคุณครับตะลิงปาปุยค่ะมันมีความหมายมีอะไรยังไงไหมครับมันเป็นโปรดักชันของพวกผมที่ทำงานเกี่ยวกับโฆษณาอยู่ครับอ๋อคุณทำงานโฆษณาด้วยนี่เป็นที่จดจำไหมครับอ๋อคุณชื่ออะไรครับอ๋อชื่อชิวครับชิวคุณชื่อมุกค่ะเพื่อนคุณข้างๆตรงนี้เขาเป็นคนดียังไงฮะเขาเป็นคนตรงไปตรงมาอ้าวแล้วผู้ชายคนนี้ล่ะครับอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีตลอดเวลาไหมฮะใช่ค่ะคนบ้าสิใช่ค่ะประมาณนั้นเลยอ้าวมาถึงของคุณครับทีมคุณชื่อทีมอะไรครับร้านเล็กๆค่ะคู่อะไรครับแตงครับผมคุณเป็นแฟนกับเขาแล้วเขาเป็นแฟนกับคุณหรือเปล่าครับเปล่าโอ้โหทันควันโอ้โหพี่เลยผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์ตรงไหนครับเรื่องปากเขาเป็นคนปากสวยใช่ไหมครับปากสุนัขค่ะโอ้ยอย่างนี้นี่เองกับวันนี้ครับถ้าจะให้คุณแข่งขันเกมเพียงแค่2คนมันจะน้อยเกินไปผมจึงจัดเตรียมอัศวินผู้ช่วยเอาไว้ให้และอัศวินผู้ช่วยของผมในวันนี้รออยู่แล้วที่ป้ายของเครื่องดื่ม Ready Sa AIS ลูกชิ้นหมูโหเด้ง Baby Mine สวนสยามทะเลกรุงเทพเม็ดอมทิกแทกกรุบกริบเลือกป้ายไหนดีครับ AIS ค่ะ AIS เปิดออกมาเป็นแดงเอาละครับผมถูกใจไหมครับถูกใจค่ะหนูมั่นใจในตัวพี่เขาค่ะไปพบกับเขาเลยครับคุณแจ็คโอ้โหสวัสดีครับแหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดได้แค่นี้ว่าตัวเล็กไม่เป็นอุปสรรคตัวเล็กไม่ใช่อุปสรรคแน่นอนครับผมอุปสรรคอยู่ตรงไหนครับตรงผมพี่จะบอกน้องทั้งสองคนนะว่าเกมทุกเกมพี่จะไม่ให้น้องทั้งสองคนทำอะไรเลยอ้าวแล้วพี่ก็จะไม่ทำอะไรเหมือนกันรอดูดีกว่าก่อนจะเข้ารอบกันไม่วะผมแนะนำให้คุณทั้ง3คนไปนั่งรออยู่ที่หลังไอ้บ้าเหรอครับพี่ที่เหลือครับอยากเห็นแล้วครับมาถึงของคุณครับเลือกป้ายไหนดีครับเอาทิกแท็กค่ะเม็ดอมทิกแท็กเปิดออกมาเป็นอยากเห็นเขาแล้วเชิญเขาเลยดีกว่าครับผมกับคุณเกสวัสดีครับเชิญด้านนี้เลยโอ้โหนี่คนมารยาทงามด้านขวาด้านขวาได้ด้านขวาสักหน่อยนึงครับผมด้านซ้ายอาจจะมองไม่เห็นสวัสดีครับโอ้โหด้านบนฮะด้านบนอาจจะมองไม่เห็นว้าวว้าวได้หน่อยหน่อยเรื่องมารยาทไทยนี่คนนี้ต้องใช่เลยเอาอยากเจออีกคนหนึ่งเลือกป้ายไหนดีครับสยามพาซิตี้ค่ะสวนสยามทะเลกรุงเทพเปิดออกมาเป็นจุ๊บคนนี้หล่อเท่สูงใหญ่ไปพบกับจุ๊บอะไร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 อะไ
ใช่ครับครับครับโอ้อันนี้เขาเป็นคู่รักกันเฮ้ยโอ้โหมาๆๆไม่เป็นไรจะได้หาใหม่ไม่ต้องหาใหม่จบรายการนี้แจ็คแบ่งมาคนนึงจะบ้าแล้วกูมานผมไม่เกี่ยวอะไรไม่ต้องห่วงผมพี่เนี่ยประสบการณ์เยอะมากรับรองว่าพี่จะใช้ประสบการณ์ของพี่เนี่ยขวาเงินล้านนี่มาให้น้องๆแต่งงานกันได้สนุกแน่วันนี้สมรภูมิของเราไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับและการจะพิชิตไนท์แกลนดีแดนอัศวินซ่าได้นั้นเราอัศวินผู้กล้าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมด3ด่านด้วยการทีมที่สามารถเก็บเหรียญรางวัลได้สูงสุดอันดับ1และอันดับ2จะผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อเข้าไปชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทพร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วลุยขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไนท์แลนด์ดินแดนอัศวินซ่าในด่านแรกที่เราอัศวินผู้กล้าทั้ง3ทีมจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้นั่นก็คือด่านมัมมี่กับเกมที่มีชื่อว่าฝ่ามือพิฆาตในเกมนี้มัมมี่มีเวลาให้เจ้า3นาทีโดยจะต้องสลับกันเล่นทีละคนแต่อย่าคิดว่าจะผ่านไปได้ง่ายๆเพราะเจ้าจะต้องวิ่งผ่านกำแพงมือมัมมี่และอุปสรรคต่างๆเพื่อเก็บเหรียญออกไปยังเซฟโซนแต่ถ้าหากเจ้าตกลงไปในบ่อเจ้าจะต้องขึ้นตรงจุดที่กำหนดไว้เท่านั้นและเมื่อครบเวลาใครที่ไม่สามารถกลับไปยังเซฟโซนได้ชีวิตของผู้นั้นจะต้องตกเป็นของมัมมี่และหากต้องการไถ่ตัวเพื่อนกลับไปเจ้าจะต้องยอมเสียเหรียญครึ่งหนึ่งด่านมัมมี่กับเกมฝ่ามือพิฆาตเริ่มครับต้นกับคุณแจ็คกันก่อนนะครับสำหรับทีมคุณกิจ5กำแพงแรกเนี่ยผ่านไปได้อย่างสบายสบายเลยครับเอ้ามาแล้วครับมัมมี่ตัวอะไรเนี่ยแต่ดูเขาเนี่ยแกจะไม่สนใจมัมมี่เลยนะครับนี่วิธีการพักเหรียญของคุณแจ็คแต่ไม่เห็นเหรียญจะลงกระเป๋าเลยนะครับโอ้โหเกือบไปครับเกือบไปผ่านไปได้อย่างสบายสบายเลยครับคุณรู้หนึ่งไปบ้างแล้วครับแม่รูปร่างที่จ้ำม่ำน่ารักอย่างคุณหนูหนึ่งเนี่ยยังผ่านไม่ได้อย่างง่ายดายเก่งมากเก่งมากเอาอีกเอาเยอะเอาเยอะลุยเต็มอย่าไปสนใจทางหลังอย่าไปโอ้ยใหญ่เลยครับคุณหนูหนึ่งแต่ระวังมัมมี่ด้วยนะครับมามาแล้วแล้วระวังระวังสมตัวสมตัวกำแพงที่สองจะเป็นยังไงครับแม่รูปร่างจ้ำม่ำน่ารักอย่างคุณหนูหนึ่งเนี่ยยังผ่านไม่ได้อย่างง่ายดายเลยครับมาเพื่อชนะป้าหรือไงโอ้ยมาดูสาวร่างเล็กอย่างคุณตายครับผมก็ว่าไม่น่าจะห่วงอะไรครับอ้าวพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับสู้ลงสู้สู้ดีระวังมือนะครับระวังมือเก่งมากเก่งมากท่าทางใจเย็นมากครับไม่รู้ว่าแกท่องน้ำโมอยู่หรือเปล่ามัมมี่ตัวเล็กของเราเนี่ยก็ก่อกวนไม่เลิกครับโอ้ยมันได้พอสมควรแล้วครับแม่กำแพงที่2เนี่ยจะเป็นยังไงครับเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกำแพงที่2เนี่ยจะผ่านไปได้หรือเปล่าอ้าวเฟิร์สไปเต็มครับไม่รู้ว่าโดนฟันหรือเปล่าคุณตายเนี่ยคุณจะเครื่องมัมมี่ไม่น้อยครับเอ๊ะเอาละพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเวลาหยุดครับจอมเอาละครับขอหยุดเวลาหยุดเวลากับเหรียญรางวัลที่คุณสะสมมาไม่ธรรมดาทีเดียวอ้าวไปดูสิครับว่ากรุ๊ปเก็บมีทั้งหมดกี่เหรียญคงจะเป็นแผนของทีมเพื่อไม่ให้โดนจับตัวประกันและกรุ๊ปเก็บก็สามารถเก็บเหรียญไปได้ถึง 1,338 เหรียญและไปพบกับทีมต่อไปตะลิงปะปุ๋ยด่านมัมมี่กับเกมฝ่ามือพิฆาตเริ่มครับตะลิงปะปุ๋ยส่งผู้หญิงอย่างคุณมุกไปชิมลางกันก่อนเลยครับสถานีทุลักทุเลนิดหน่อยครับจับทีมเลยจับทีมจับขอไว้จับขอข้างล่างถูกแล้วนั่นแหละยิบไม่อย่างใจเย็นนะครับเอาอีก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 ยันอีกอ้าวแล้วนั่นมัมมี่มาแล้วครับพอแล้วอ้าวหนีซะงั้นไม่คิดว่าจะกลัวขนาดนี้ครับกำแพงที่สองเนี่ยจะผ่านได้ไหมระวังมือโผล่ระวังมือโผล่โอ้โหเกือบไปครับเกือบไปหุ่นชิวออกไปบ้างครับกำแพงแรกเนี่ยผ่านไม่อย่างชิวตั้งหน้าตั้งตาเก็บเหรียญไม่สนใจใครเลยครับระวังมือระวังมือมัมมี่เริ่มแสดงฤทธิ์ออกมาพุ่งขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ยคอทับเพชรหุ่นชิฟออกมาบ้างครับมือมัมมี่เนี่ยก็ออกมาไม่หยุดเลยครับแถมแรงขึ้นเรื่อยๆโอเคยังไงมึงเอาอีกไหมเอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาเย
อบเป็นกรรมครับอย่างนี้ผมว่ายกผีไปเลยดีกว่าครับรีบกลับมาเร็วรีบกลับมารีบกลับมาได้อยู่ป่ะน้องเร็วเร็วเร็วจะหมดฉากหนูว่าพอแล้วดูท่าจะแข็งแรงไม่เป็นอะไรง่ายๆครับรีบกลับมารีบกลับมาเร็วๆกลับมาโดนมาทุกมือแต่รอดมาได้ครับไม่น่าเชื่อจริงๆไปแล้วหยุดแล้วค่ะหยุดเวลาเป็นไงครับสุดยอดเลยพี่ดันรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับผมเกมมันจะค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปตอนแรกๆจะดีชิวๆก่อนนะชิวแล้วพี่ชิวไม่ชิวไม่รู้ครับแต่ก็ทำเอาคุณกิฟต์พอบถึงกับพูดไม่ออกกันเลยซึ่งตะลิงป้าปุ๋ยก็ไม่ธรรมดาสามารถคว้าเหรียญมาได้ถึง 1,800 เหรียญและร้านเล็กๆรออยู่แล้วไปพบกันเลยครับด่านมัมมี่กับเกมฝ่ามือพิฆาตเริ่มครับมือร่วงแล้วครับแม่นี่ขนาดยังไม่มีมือมัมมี่ออกมาสักมือเลยครับแล้วจะรอดได้ยังไงเนี่ยเล่นบาลานซ์ตัวดีครับทำให้สองมือเนี่ยช่วยตัวได้เยอะเลยร่วงครับแม่กระโดดเป็นกบเลยนะครับผ่านไปง่ายๆครับออกมาแล้วครับคุณจุ๊บมันมีไม่เป็นไร6 4 7 8 9ไม่รู้ว่าคุณจุ๊บเนี่ยเป็นคนโกยมาจากไหนครับโกยมาจนล้นกระเป๋าจุ๊บเป็นปอกหยิบห้าวสันครับสันแม่แต่ด้วยช่วงขาที่ยาวของคุณจุ๊บเนี่ยก้าวไม่กี่ทีก็พ้นกำแพงมาได้เลยครับข้าวไปเลยคุณลูกปัดท่าทางแกจะชอบหล่นนะครับไม่ไหวครับไม่ไหวคุณเนสออกไปแทนครับจังหวะนี้โดนมือไปทิ้งจะเป๋เลยครับเลยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยให้เต็มหัวให้เต็มเลยเต็มเลยให้เต็มเลยครับกำแพงนี่จะรอดไหมฝ่ามือมัมมี่จะออกมาหรือเปล่าโดนครับแม่สมองแทบเคลื่อนห้าวไต่ออกมาได้ซะงั้นห้าวแต่ว่าคุณจุ๊บดันออกไปอีกครับแล้วจะทันเวลาไหมครับเนี่ยสองห้าววิสุดท้ายจะออกมาทันหรือไม่สามว่ามาฉิวเฉียดเลยไม่พูดอะไรกับผมสักคำหรอครับผมคนหยิ่งครับเป็นคนหยิ่งนะครับเพื่อไปครับร้านเล็กๆแต่ก็ถือว่าทำมาได้คุ้มค่าถึง 1,354 เหรียญและด่านมัมมี่นี้ร้านเล็กๆก็โกยเหรียญแสงหน้าทีมกุบกิบไปอย่างเฉียดฉิวทำให้ได้เข้าไปเลือกโล่โบนัสครับเย้ยมากเลยทีมคุณเป็นทีมที่ชนะเลิศมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเลือกรับโลกของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตป้ายไหนดีครับเอาหมายเลข3แล้วกันค่ะหมายเลข3ก็คือไอวีนะครับโล่เนี่ยเก็บสะสมต่อไปเรื่อยๆในด่านแจ็คพอตถ้าคุณไปถึงคุณได้ใช้เขาแน่นอนเอากับด่านต่อไปของเราครับเตรียมไปพบกับด่านไวรัสครับด่านไวรัสกับเกมที่มีชื่อว่าเด้งดึงมรณะกติกาเกมเด้งดึงมรณะในเกมนี้ไวรัสมีเวลาให้พวกเจ้า3นาทีโดยพวกเจ้าจะต้องกระโดดไปเจาะกล่องเหรียญด้านบนเพื่อให้เหรียญตกลงมาและนำไปเก็บยังเซฟโซนแต่อย่าชะล่าใจไปเพราะเหล่าไวรัสจะไปทำลายลูกโป่งชีวิตที่เป็นตัวแทนพวกเจ้าถ้าลูกโป่งชีวิตถูกทำลายแตกหมดเจ้าจะต้องถูกจับ1คนหรือเมื่อครบเวลาใครที่ไม่สามารถกลับมายังเซฟโซนได้ชีวิตผู้นั้นจะต้องตกเป็นของไวรัสและหากต้องการไถ่ตัวเพื่อนกลับไปเจ้าจะต้องยอมเสียเหรียญครึ่งหนึ่งด่านไวรัสกับเกมเด้งดึงมรณะเริ่มครับตอนนี้ป้าปุ้ยให้คุณมุกและคุณชิวคว้าเหรียญครับแต่ทางด้านคุณมุกผมยังไม่เห็นเหรียญจะตกมาสักอันเลยครับท่าทางคุณชิวเนี่ยล้วงมาได้พอสมควรครับคุณกิ๊บนี่ไม่ใช่อุปกรณ์ของเราแล้วครับอย่า
ลืมนะครับถ้าแตกครบเนี่ยต้องลงจากเป็นตัวประกันคุณมุกเผลอนะครับระวังครับอ้าวมูตะมองกล่องอื่นลืมดูข้างหลังอย่างนี้เนี่ยและลูกที่สองก็เรียบร้อยครับแม่เหลือสองลูกสถานการณ์ไม่ดีครับกันกันใหญ่เลยครับมาแห่คุณกิฟต์เนี่ยถึงกระพอกันเลยครับเป็นกองเป็นกำครับแม่ดีจริงๆคุณมุกนี่ยันลูกโป่งไม่ได้ซะงั้นแม่แต่คุณจะรีบกระโดดลงมาทำไมครับเนี่ยเวลายังเหลือเยอะเลยขอหยุดเวลาหยุดเวลาไหวไหมครับข้างล่างอากาศข้างล่างดีไหมครับอาการแย่แล้วนะครับผมไม่ได้ขึ้นไปโดดนะแค่เอาเหรียญอ่ะเหนื่อยเหนื่อยนะฮะและเกมนี้ตะลิงป้าปุ๋ยก็ทำไปได้เพียง152เหรียญเท่านั้นส่วนทีมกุ๊กกิ๊บรออยู่แล้วไปเอาใจช่วยกันครับด่านไวรัสกับเกมเด้งดึงมรณะเริ่มครับกุ๊กกิ๊บของคุณหนูหนึ่งอยู่ด้านล่างคอยเก็บเหรียญครับไม่ถึงสักทีครับมันตายเหรียญที่หล่นมาก็เป็นกระปอยน้อยจริงครับอ้าวอ้าวหล่นมาเต็มๆนี่ไม่รู้ว่าคว้าไว้ได้หรือมือติดเอาไม่ออกกันแน่ครับอ้าวแตกซะงั้นครับลูกแรกงงเลยคุณหนูหนึ่งวิ่งไปแล้วครับเหรียญหล่นตรงไหนแกไปที่นั่นเลยครับจังหวะนี้ครับคุณแจ็คจะป้องกันลูกโป่งได้ทันไหมลูกที่สองจะแตกหรือไม่อ้าวผิดคาดครับแกดันไปล้วงกล่องซะงั้นไวรัสนี่ก็ไม่รู้จะสนุกไปไหนครับคุณตายทรงตัวไม่ได้เด้งเป็นลูกชิ้นเลยครับและจังหวะนี้ลูกโป่งจะแตกหรือไม่แล้วคุณแจ็คเนี่ยจะมาทันไหมอ้าวแถวฟืดคุณแจ็คเนี่ยก็เข้ามากันได้ทันครับอ้าวแต่ยังเผลอครับตกไปเต็มๆครับลูกที่3คุณลุงจะรับทีนี้เวลาก็ไม่คอยใครจริงๆจะทันหรือเปล่าครับกุ๊กกิ๊บจะเอายังไงกันครับเวลาหมดแล้วครับผมหมดแล้วครับหยุดเวลาสิ่งที่ผมเห็นคุณครับพยายามกระโดดเต็มที่เต็มที่พยายามที่จะหาเหรียญมาให้ได้ครับผมสิ่งที่ผมเห็นส่วนใหญ่จะลอยวืดวืดวืดครับผมวืดเกมนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อทีมเราทั้งสูงทั้งแขนยาวทั้งอะไรไม่ใช่ทีมเราครับทั้ง3คนช่วยกันมาเต็มที่แต่น่าเสียดายได้ไปแค่122เหรียญแล้วไปพบกับทีมต่อไปล้านเล็กๆด่านไวรัสกับเกมเด้งดึงมรณะเริ่มครับล้านเล็กๆเริ่มที่คุณจุ๊บครับแทบไม่ต้องกระโดดเลยครับด้านคุณเนสก็กระโดดคว้ามาทีละนิดทีละน้อยฮะเอ้าลูกแรกไปแล้วสงสัยว่าจะลืมป้องกันลูกโป่งคุณจุ๊บนี่หยามหน้าไวรัสกันเลยออกมาแล้วครับไวรัสตัวที่สองคุณจุ๊บโดนจะล้วงครับยังไงกันล่ะครับมาดูจังหวะนี้จะแตกหรือไม่คุณจุ๊บคว้าไว้ลุกตัวไปแล้วเล่นแรงกันแล้วครับลูกโป่งที่อยู่ในมือใครคุณเบสหรือไวรัสแล้วก็บัดออกไปได้ครับแม่นี่เล่นลีคิงบอลกันหรือยังไงเล่นแรงแล้วครับคุณจุ๊บวอร์รัสถึงจะไหลเงาแต่ละคนนี่ดูเหนื่อยกันแล้วครับเจ้าวอร์รัสตัวเล็กมาจากไหนครับเนี่ยเจ้าวอร์รัสตัวเล็กนี่ก่อกวนไม่เลิกครับพ่อไปครับขอหยุดนะครับยืนยันนะครับหยุดแล้วหยุดแล้วอาการไม่ค่อยดีทั้งทีตอนนี้นึกถึงสับปะเหร่อมากเลยตอนนี้ทำไมครับจองวัดให้หน่อยทุกคนทำมาได้เต็มที่แต่เกมนี้ร้านเล็กๆรับไปได้แค่243เหรียญสรุปเหรียญด่านไวรัสร้านเล็กๆยังคงครองตำแหน่งทีมที่เก็บเหรียญได้มากที่สุดทำให้มีโอกาสไปเลือกโล่โบนัสครับคุณเป็นทีมที่ชนะเลิศได้มีโอกาสเลือกโล่ของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเลือกป้ายไหนดีครับเอาละเอาละ
งั้นผมเอา2ก็ได้ครับเบอร์2ป้ายที่2นั่นก็คือไอวีอันนี้ดีดีมีประโยชน์บริหารการเงินการใช้เงินในอนาคตเรื่องของการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆนานามากมายเอาละครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อครับกับช่วงย่อมมาทูตครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไนท์แลนด์ดินแดนอัศวินซ่าและตรงนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของเหล่าอัศวินผู้กล้าที่จะได้พิสูจน์ตัวเองกันแล้วครับว่าทีมใดจะกล้าขึ้นไปเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทในด่านยมทูตสนับสนุนโดยมอคโคน่าทริโอกับเกมทรงตัวมหาสมบัติในเกมนี้ยมทูตมีเวลาให้พวกเจ้า3นาทีโดยพวกเจ้าคนหนึ่งจะต้องโยนลูกบอลให้กับเพื่อนที่ยืนทรงตัวบนแท่นหมุนยมทูตเพื่อปาลูกบอลใส่เหรียญที่อยู่ในหีบให้ตกลงมาและให้พวกเจ้าอีกคนหนึ่งเก็บเหรียญไปใส่ในหีบสมบัติแต่อย่าคิดว่าจะได้เหรียญไปง่ายๆเพราะเหล่าสมุนยมทูตจะออกมาขัดขวางพวกเจ้าและเมื่อครบเวลาใครที่ไม่สามารถกลับมายังเซฟโซนได้ชีวิตของผู้นั้นจะต้องตกเป็นของยมทูตด่านยมทูตกับเกมทรงตัวมหาสมบัติเริ่มครับเกมนี้กุกกิบให้คุณแจ็คอยู่บนบอร์ดครับไม่โดนครับไม่โดนครับจะโดนไหมครับวันนี้เนี่ยแหมโดนนี่ก็เรียกว่าสะกิดกล่องนะครับจังหวะนี้โดนไปเต็มๆโดนอีกแล้วครับโดนแล้วโดนเล่าครับระวังจะโดนยมทูตของผมบ้างแล้วกันกระจายยังกระพุ่งแตกรังก็อยู่ที่คุณตายครับจะเก็บได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวมาทูตเกิดมานี่ไม่เคยปลาหินเล่นหรือไงปลาเอาปลาเอาห้าวโดนหลังเต็มๆถึงกับตั้งตัวไม่ทันครับเวลานี้ใกล้หมดแล้วนะครับจะเอายังไงกันครับกุ๊กกิ๊บท่าทางอยู่มาทูตเนี่ยจะโกรธหนักแล้วครับยมทูตยกหินมาสักขนาดนี้เต็มๆครับแม่หลังดอกกันไปเลยมึนครับมึนยกเวลาเหนื่อยไหมครับพี่ผมตอนนี้อยากจะหาถุงพลาสติกสักใบหนึ่งเอาทำอะไรครับว่าจะอาเจียนซะหน่อยระหว่างที่เราคุยกันอยู่มันมีเสียงคือห้าใช่คือห้าอยู่เหมือนใครหลุดออกมาจากซอกใต้โอแล้วก็แบบเหมือนจบยังไงไม่รู้ครับผมไม่ใช่เนาะเหนื่อยอยู่คนเดียวเลยเสียงหนูใช่ไหมคะคือห้าอยู่นะคะครับตัวเล็กเป็นยังไงบ้างครับโดนหัวเต็มๆหินหรือว่าลูกบอลเราเองครับสองอย่างโดนทั้งสองอย่างเลยนะครับโอ้โหชีวิตคุณน่าสงสารจริงๆเอาละครับสำหรับกุบเก็บสะสมเหรียญรางวัลไปได้ทั้งหมดกี่เหรียญไปดูกันเลยครับทำมาได้ดีเลยทีเดียวเฉลี่ยเกมต่อเกมต่อเกมเราได้เหรียญมาแบบว่ากริบกริบนี่คือการวางแผนเพื่อให้เรานั้นเข้ารอบและไปชิง1ล้านบาทเป้าหมายสูงสุดของคุณเป็นแบบนี้เพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้แต่ในการกระทำล่ะครับผมทีมอื่นนี่กินน้ำกันนิดหน่อยนิดหน่อยของเราทีมเรากินน้ำเป็นอูดเลยกับตรงนี้ครับเหรียญรางวัลที่เราสะสมไปอยู่ที่579เหรียญที่ต่อไปเขารออยู่แล้วครับตะลิ่งป้าปุ้ยด่านยมทูตกับเกมทรงตัวมหาสมบัติเริ่มครับเริ่มแล้วครับตะลิ่งป้าปุ้ยเกมนี้เนี่ยคุณกิฟต์อยู่บนบอร์ดครับครั้งแรกนี่ก็โดนไปเต็มๆนะครับแม่รับกันไปเยอะๆเลยแม่แต่ดูเหมือนว่าครั้ง2ครั้ง3เนี่ยจะไม่โดนเอาซะเลยสงสัยจะแย่แล้วครับยมทูตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับดอกนี้โดนไปจังๆครับโดนหัวแน่ๆครับว้าวอ้าวจังหวะนี้ฝ่ามืออรหันต์ครับปัดเป็นแมลงวันเลยครับหลบทันครับคุณกิ๊ฟแม่มาช่วยกันเก็บครับแต่จะทันเวลาหรือไม่โอ้โหนี่มันมหากรรมกระหน่ำปลาหรือยังไงกันดูสีหน้าจริงจังมากครับคุณกิ๊ฟกำแน่นขนาดนี้คงจะร่วงหรอครับ
โอ้ยหินยักษ์ครับระวังครับระวังแม่ก็เกือบไปครับท่าทางจะแข็งหนักอยู่ครับคุณบุ๊คเอาละครับหยุดเวลาคุณครับคุณไหวกันอยู่นะครับได้ค่ะโอ้ยจริงเปล่าโอ้แต่ว่าคุณสามารถที่โยนเหรียญไม่ได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวด้วยความทุ่มเทของคนในทีมก็ทำให้รับไปได้ถึง879เหรียญและทีมสุดท้ายในด่านยมทูตนี้ไปพบกับร้านเล็กๆด่านยมทูตกับเกมส่งตัวมหาสมบัติเริ่มครับเริ่มแล้วครับร้านเล็กๆไม่ทันไรก็โดนไปแล้วครับดอกแรกเต็มๆเลยจังหวะการรับส่งทีมนี้เนี่ยเขาวางแผนมากเป็นอย่างดีครับจัดไปดอกสวยๆครับแม่ยมทูตเนี่ยก็ยืนขึ้นเรื่อยโดนอีกแล้วครับเป็นกรรมเลยครับทำได้ดีครับโอ้โหนั่นแหละครับเต็มๆเลยแม่เท้าคุณจุ๊บเนี่ยกระติดดินตุ๊กแกมาหรือเปล่าครับท่าทางจะโมโหนะครับคุณจุ๊บจะรอดไหมโดนเข้าให้ครับแต่ไม่สะทกสะท้านเลยครับคุณจุ๊บเนี่ยแกร่งจริงๆเร็ว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 ช็อตแทงปีครับลูกนี้แม่ทุ่มสุดชีวิตจริงๆผมนึกว่าเล่นรักบี้อยู่ครับเร็วเก็บได้เป็นเก็บโกยได้เป็นโกยครับเหมือนว่ายมทูตจะโกรธหนักครับนั่นไงมองเต็มหัวครับจะเก็บจนพื้นสะอาดเลยนะครับทีมนี้โอ้ยยศยศเวลาครับคุณนิดนึงมีภาคเสียงไหมไม่ไหวเดี๋ยวคุณใช้ภาคเสียงเป็นคุณจุ๊บนิดนึงคุณจุ๊บครับครับวันนี้สะสมเหรียญมาเป็นยังไงบ้างครับคุณจุ๊บได้เยอะเลยครับทำไมเสียงคุณจุ๊บเป็นอย่างนั้นล่ะครับถ้าจะแย่เลยนะครับคุณภาคเสียงไม่เหมือนตัวเขาเลยอ่ะด้วยการวางแผนและความแข็งแกร่งของอัศวินผู้ช่วยอย่างคุณจุ๊บทำให้เกมนี้ทีมร้านเล็กๆเก็บเหรียญไปได้ถึง 1,107 เหรียญและทีมที่มีสิทธิ์ไปเลือกลูกโบนัสของด่านยมทูตนี้ก็คือทีมร้านเล็กๆร้านเล็กๆคุณคือทีมแรกของรายการเลยที่คุณมีสิทธิ์ขึ้นมาเลือกแผ่นป้ายทั้ง3ครั้งผมจะสลักชื่อคุณเอาไว้แล้วติดไว้ที่ใต้รองเท้าผมตลอดเวลาเดี๋ยวๆอะไรฮะอย่าดีกว่าพี่อย่าดีกว่านะคุณคือผู้ชนะมีสิทธิ์เข้ามาเลือกโล่อยู่ที่กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตป้ายไหนดีครับเมื่อกี้เรา3ใช่ไหมหนู2ใช่มั้ยให้พี่เลือกเลยก็ได้ดีกว่าพี่เลือกเลย1 1เปิดออกมาแป้นเจออุปสรรคบางอย่างไม่ว่าจะเป็นมัมมี่ไม่ว่าจะเป็นไวรัสต่างๆกันนะต้องใช้ไอแคร์นี่แหละครับในการปกป้องตัวเองเอาไว้สรุปเหรียญทั้ง3ด่านทีมกุ๊กกิ๊บมีเหรียญรวมทั้งหมด 2,039 เหรียญทีมตะลิงปะปุ๋ย 2,112 เหรียญและทีมล้านเล็กๆ2,704 เหรียญและ2ทีมที่ได้เข้าไปลุ้นในด่านแจ็คพอตก็คือทีมล้านเล็กๆและทีมตะลิงปักปุ๋ยขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไนท์แลนด์ดินแดนอัศวินซ่าและนี่คือรอบแจ็คพอตของเราครับตรงนี้ครับเราจะได้ทราบกันแล้วว่าทีมใดจะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ถ้าพร้อมแล้วเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมเชิญครับโอ้โหมาด้วยความมาดมั่นด้วยกันทั้ง2ทีมตาโอ้ยเดี๋ยวก็รู้ใจเย็นอย่าเพิ่งข่มกันถ้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่ได้เลยครับครับ
ติกาในรอบแจ็คพอตอัศวินทั้ง2ทีมจะต้องเดินบนตารางซึ่งมีทั้งหมด16ช่องโดยแต่ละทีมจะมีสิทธิ์หมุนวงล้อทีมละ4ครั้งและในช่องทางเดินจะมีอุปสรรคจากทีมฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้วางกับดักไว้อย่างละ3ช่องได้แก่ช่องยมทูตที่จะต้องใช้โล่ไฮโปรเทคในการป้องกันแต่ถ้าไม่มีโล่ก็จะต้องกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่ช่องมัมมี่และไวรัสที่จะต้องใช้โล่ไฮโปรเทคหรือโล่ไอแคร์ในการป้องกันแต่ถ้าไม่มีโล่หรือเลือกไม่ใช้โล่จะต้องเดินถอยหลัง2ช่องและช่องโบนัสที่จะต้องใช้โล่ไอริชเท่านั้นเพื่อเลือกรับเงินรางวัลหรือเลือกให้ทีมฝ่ายตรงข้ามเดินถอยหลัง2ช่องเมื่อเข้ามาในรอบแจ็คพอตเหรียญที่เก็บสะสมมาได้ก่อนหน้านี้จะได้เพิ่มอีก1เท่าและเมื่อเกมจบลงโล่ที่เหลือจะกลายเป็นเงินรางวัลตามมูลค่าของแต่ละโล่และทีมที่อยู่ใกล้เส้นชัยที่สุดจะเป็นผู้ชนะแต่หากทีมใดเดินถึงเส้นชัยจะได้รับเงินรางวัลพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทฟังกติกากันไปเป็นที่เรียบร้อยครับมาถึงตรงนี้ครับเราจะต้องทำการเลือกซื้อโล่ป้องกันกันก่อนครับเพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้เสมออย่างโล่ Eye Protect สามารถช่วยป้องกันเรื่องเลวร้ายต่างๆนานาที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้โล่ Eye Care สามารถช่วยดูแลชีวิตของคุณจากอุปสรรคที่จะเข้ามาก่อกวนได้และโล่ Eye Wish จะช่วยในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านการเงินและสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวสรุปเหรียญรางวัลและโล่ที่ติดตัวมาล้านเล็กๆมีเหรียญรางวัลติดตัวมา 5,408 เหรียญคุณมีโล่ติดตัวมา3โล่นั่นก็คือโล่ไอแคร์1โล่และไอวิช2โล่ต่อมาครับตะลิงป้าปุ๋ยมีเหรียญรางวัลติดตัวมา 4,224 เหรียญและโล่ไม่มีเลยครับถ้าพร้อมแล้วคุณคิดว่าคุณมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเชิญทั้ง2ทีมเลือกซื้อโล่ได้เลยครับตอนนี้ก็ได้เวลาแลกซื้อโล่กันแล้วซึ่งทั้ง2ทีมก็ต่างบริหารเหรียญในการซื้อโล่มาเป็นอย่างดีโดยทีมร้านเล็กๆ เลือกซื้อโล่ Eye Protect 1โล่และโล่ Eye Care 2โล่ส่วนทีมตะลิงป้าปุ๋ยได้เลือกซื้อโล่ Eye Care มา4โล่เมื่อแลกซื้อโล่แล้วทั้ง2ทีมก็ต้องทำการวางแผนอุปสรรคให้ฝ่ายตรงข้ามซึ่งทีมร้านเล็กๆก็ได้วางอุปสรรคให้ทีมฝ่ายตรงข้ามดังนี้ส่วนตะลิงป้าปุ๋ยก็วางอุปสรรคให้ฝ่ายตรงข้ามดังนี้ซึ่งตอนนี้ทั้ง2ทีมก็พร้อมแล้วไปร่วมลุ้นกันเลยครับทั้ง2ทีมประจำตำแหน่งกันเป็นที่เรียบร้อยร้านเล็กๆครับเขามีเหรียญรางวัลสะสมมามากกว่าเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ได้เดินก่อนถ้าพร้อมแล้วโยกครับสี่ครับนิ่งๆนะครับใจเย็นครับเป็นยังไงครับใช้ได้เลยใช้ได้นะฮะช่องหมายเลข4นั่นก็คือนั่นก็คือแค่เดินตาแรกรับโบนัสไปแล้วดู I wish ถ้าคุณแลกโล่คุณจะได้รับโบนัส 2,000 บาทครับหรือคุณจะให้ฝั่งตรงข้ามเดินถอยหลัง2ก้าวก็ได้นี่ถ้าเดินนี่ไม่ไปถึงนู่นไปไหนต่อไหนแล้วนะแล้วนะคุณจะใช้หรือไม่ใช้ครับใช้ดีกว่าใช้ครับอ้าวเลือกใช้ I wish โอ้อัศวินอะไรครับโอ้คุณไม่ดูแลแฟนคุณหน่อยแล้วครับเพราะออกหน้าออกตาแล้วเดี๋ยวไปไหนคุณกลับไปด้วยต้องไปส่งโอ้ไอ้บ้ากามเฮ้ยไปไหนจังหวะนี้เลยอ้าวเลือกใช้ I wish รับเงินโบนัสเพิ่มเติมอีก 2,000 บาทกลับมาที่ฝั่งของคุณครับสีแดงของเรานะครับโยกครับหนึ่งสองคะแนนโชคดีมากเลยนะไอ้คำพูดอย่างนี้ผมไม่ค่อยเชื่อหรอกอาจจะเป็นโยมทูตก็ได้แต่อย่างพี่มันไว้ใจไม่ได้และช่องหมายเลขสองนั้นนั่นก็คือนี่ไวรัสเป็นไงเขียวหมดทั้งเวทีเลยไหมเนี่ยจะใช้โล่หรือไม่ใช้ครับใช้ได้แค่4โล่ใช้นะครับชูขึ้นมาเลยครับไอแคร์หมดไป1ไม่ต้องเก็บถ้าเดือดถ้าเดือดเดี๋ยวๆๆๆ
พี่เราอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ครับการเดินครั้งที่2โยกครับตก3นะครับเดิน3ตาเชิญครับ1 2 3และตกที่ช่องหมายเลข7นั่นไงหัวเราะอย่างมีความสุขค่ะและช่องหมายเลข7สำหรับพวกคุณก็คือไวรัสเขียวอือมาเลยการป้องกันไวรัสต้องใช้ไอแคร์ครับใช้ครับตัดสินใจใช้ใช้ไอแคร์มันมีเยอะมากต้องอยากอยากใช้อ่ะเยอะสมพรปากคุณผมชอบแฟนคุณมากเลยทำไมอ่ะทำอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นได้ด้วยอ่ะผมอยากจะเอาไปติดโรคภรรยาที่บ้านบ้างได้ไหมอ่ะเขาทำไปแล้วแต่ว่าคือแฟนเขาก็ไปทำกับทีมงานเหมือนกันแหละเป็นเหมือนกันหมดเลยของคุณครับยังสองอยู่เลยนะครับอยู่อย่างเหงาเหงาโยกให้ดีครับตกที่ช่องหมายเลขช่องหมายเลข3เอาเดินไปครับ3ช่อง1 2 3โอเคไหมครับตำแหน่ง5พี่ถามเขาว่าโอเคไหมถามที่ผมเนี่ยโอเคไหมนี่ศัตรูทั้งนั้นเลยหมายเลข5นั่นก็คือก็คือแฮ่ยมมาทูตคอมอนยมมาทูตคุณถือไอแคร์ทั้ง4ป้ายครับไอแคร์ป้องกันมัมมี่ป้องกันไวรัสครับแต่ไม่สามารถป้องกันยมมาทูตแล้วเอาตรงๆนะผมไม่ได้วางแผนเลยมันซื้อของมันสองคนงูงี้งูงี้มันอยู่เพราะว่าโพเทคเนี่ยเผื่อไว้แต่ว่าโดมทูตต้องมีทักจุดนะดูไปตกลงกันซื้อไอแคร์มาหมดเลยเพราะฉะนั้นใจเอาขำกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเดี๋ยวผมเรียกทีค่อยมานะฮะมันเหมือนสัมผัสที่6เลยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยเดจาวูครับผมครับผมอยู่ตรงนี้ครับสีน้ำเงินครับการหมุนครั้งที่3ของคุณถ้าพร้อมแล้วโยกครับสองเดือนหนึ่งไปเฮ้ยหนึ่งไปเดินแค่นี้พออะไรพอแล้วเลยโอ้โหปากคุณที่สุดยอดเลยพี่ไม่ต้องกลัวทีมผมเลยทีมผมเนี่ยไม่ลงยมทูตให้พี่ทีมผมลงยมราชแล้วพี่ขับรถกลับบ้านได้เลยนี่รถมันรถไม่ติดรถไม่ติดด้วยตอนนี้ครับผมได้เลยเดินหนึ่งตาเชิญครับหนึ่งตาปึ๊บช่องหมายเลข8ก็คือมังมี่เลยครับพี่ใช้เถอะของผมหมดแค่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวใช้ไปเอาไงไม่มีหรอตัดสินใจใช้ไอแคร์อ้าวของคุณครับโยกครับสี่นะครับ1 2 3 4โอ้โหโอ้ยเป็นจริงไอ้กิ๊บเอ้ยยังไงยังไงครับจริงช่องหมายเลข4ก็คือว่างเปล่าครับผมเป็นช่องว่างเพียงไม่กี่ช่องที่อยู่บริเวณตารางของเรานี้นะครับไม่มีผลอะไรมาที่การเดินครั้งสุดท้ายของทั้ง2ทีมถ้าพร้อมแล้วโยกครับยินดีลูกยินดีห้าครับเชิญครับ1 2 3สี่รักกินอังเบอร์ล่าครับผมมาเลยเออมาทุบมาเลยมีอะไรก็ได้โอ้ยอมเลยจ้าช่องหมายเลข13นั่นก็คือเธอยมมาทูตเราใช้เกราะป้องกันในเมื่อคุณเรียกเขาเขาก็ออกมาหาคุณเขาก็ออกให้คุณใช้1แลกด้วยไอโปรเทค
ครับ2กลับไปที่จุดเริ่มต้นกิ๊บแนะนำเนื้อว่าใช่ดีไหมอ่ะโอ้ยกลับมาอยู่ใกล้ๆเหงาเหงาผมกลับมาอยู่ที่นั่นเลยอะไรนะเดี๋ยวผมตรวจได้หนึ่งพออยู่ผมอยู่แค่นี้พอแล้วใช้หรือไม่ใช้ครับใช้ครับแน่นอนครับตัดสินใจใช้ไอโปรเทคครับสำหรับของคุณครับครับไปให้ไกลที่สุดนะโอ้ยพี่ผมนับเต็มที่5อยู่ที่8นี่แหละพร้อมแล้วโยกครับโยกมือมือซ้ายโดนตลอดเลยเอากลับไปด้วยห้าแบบห้าจริงด้วยเอาแล้วครับเรียก5ได้5ครับ1 2 3 4นี่5 5ช่องหมายเลข9นั่นก็คือมัมมี่มัมมี่ครับผมมัมมี่ผมได้กลับไปป่ะเดินกลับมาเถอะเดินถ้าถอยหลังกลับมา29จบตรงนั้นกลับมา29อยู่ตรงนี้ครับกลับมาอยู่ที่ช่องหมายเลข7เย้และช่องหมายเลข7นั้นมันไม่ใช่จบแค่นี้มันยังมีความหมายของมันด้วยโอ้ยมีอีกเหรอและช่องหมายเลข7นั้นนั่นก็คือไม่จบไม่สิ้นนะครับเด้อยมมาทูตเพราะฉะนั้นกลับไปที่จุดเริ่มต้นโอ้ยไปรวยแล้วหนาซื้อยมมาทูตโอ้โหยมมาทูตมีไม่กี่ตัวคุณเดินตกยมมาทูตถึง2ตัวคุณเก่งมากผมไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ไหนครับมันโยกอะไรของนายมันโยกเลยผมเอา3อันนี้ซื้อที่ผมอยู่ตรงนี้ได้มั้ยได้แต่ตรงนี้และแน่นอนครับแชมป์ประจำสัปดาห์ของเรานั่นก็คือร้านเล็กๆเชิญเลยครับพวกคุณทั้ง3คนเชิญครับเรื่องโชคชะตาต่างๆนานามันไม่เข้าใครออกใครคนเราต้องรู้จักวางแผนการใช้ชีวิตนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดตะลิงป้าปุ๋ยรับเงินรางวัลกลับบ้านไป 3,000 บาทคุณตะลิงป้าปุ๋ยครับและขอบคุณทุกครับขอบคุณครับเชิญด้านนู้นเลยเชิญครับผู้ชนะของเราครับร้านเล็กๆด้านนี้เลยยอดยอดนี่คือแชมป์ประจำสัปดาห์ขั้นต้นครับสำหรับวันนี้คุณรับเงินรางวัลกลับบ้านไป 4,000 บาทเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับกับสิ่งที่คุณได้รับไปรู้สึกยังไงบ้างพูดให้เราฟังสักเล็กน้อยครับทุกอย่างที่ทำนะครับไม่ว่าจะทำงานทำทุกอย่างถ้าเราสามัคคีเรามีการวางแผนยังไงก็ต้องเกิดผลดีกับเราอย่างแน่นอนถ้าเฉพาะแค่คน2คนก็คงไม่ชนะต้องยกให้พี่เขาด้วยครับโอ้โหโอ้โหเอาละครับมาถึงตรงนี้ครับคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าอยากจะทดลองเล่นเกมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iProtect มาทดลองเล่นที่บ้านก่อนครับเมื่อเล่นแล้วมั่นอกมั่นใจว่าคุณมีความสามารถเพียงพอสมัครมาเลยครับที่แฟนเพจของ Nightland ดินแดนอัศวินซ่าเอาละครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราร้านเล็กๆขอบคุณครับสวัสดีครับและแน่นอนครับขอบคุณจุ๊บครับขอบคุณครับและกลับมาร่วมกันติดตามชม Nightland ดินแดนอัศวินซ่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ